ยาย่าอุรัสยาต่อปีนี้ก็เล่นอยู่2เรื่องเช่นกันนะครับเรื่องแรกรายกินรีแสดงคู่กับณเดชน์คุกิมิยะอีกเรื่องนึงก็คือเธอแสดงคู่กับมาริโอมอร์เรอร์ทั้ง2เรื่องท้าทายกับเธอแตกต่างกันอย่างไรบ้างไปฟังเลยครับแต่ว่ารายกินรีจะเป็นย้อนยุคด้วยสืบสวนสอบสวนด้วยคือรายละเอียดมันเยอะมากเลยค่ะก็เลยแบบว่าการถ่ายทำอาจจะใช้เวลานานกว่าตัวละครเยอะมากรายกินรียากตรงภาษาค่ะมันมาปกติเราก็สามารถแบบ improvise ได้แบบเราแบบว่าเพิ่มคำไม่ได้เลยเพิ่มคำแล้วเจ๊งทั้งประโยคเลยค่ะอีกอย่างคือมันเป็น mystery ค่ะมันคือสอบสวนมันโยงไปโยงมาจนเราต้องทำการบ้านหนักมากเพื่อที่จะเข้าใจว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงค่ะ